ใช้ของกลมอยู่แล้วก็เอาของกลมมามีส่วนเดียวกับเราก็คือเกณฑ์ธรรมาภิบาลสมัยก่อนเขาบอกดีเลิศใช่ไหมดีเลิศเดี๋ยวนี้มาเหลือแค่ดีมากดีเลิศมาทราบว่าเขายังไงหรือเปล่าก็สรุปแล้วอยู่ระดับดีมากดีเลิศก็เอาสามตัวนี้มาประกบกันเพราะนั้นสองตัวตัวแรกกับตัวสภาพแวดล้อมเนี่ยกับตัวที่ของกลมเนี่ยไม่ยากแต่ยากตัวที่ผมว่าเรื่องการเรียนนะที่แรกป้ายนี้นะฮะผู้ที่มานั่งคุยนั่งประชุมกันเขาบอกเขาเป็นใกล้เป็นป้ายว่าความมั่นคงทางการเงินกันแล้วกันนะผมก็บอกผมยืนยันว่าผมไม่ได้คิดแค่ทางการเงินผมคิดแค่ป้ายคุณภาพมาตรฐานแปลว่าดีทุกเรื่องดีทุกท่าเข้ามาดูแล้วเนี่ยต้องไม่มีข้อบกพร่องเลยนะแล้วก็ป้ายนี้ก็เป็นการประกาศยืนยันว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยเห็นแล้วต้องยอมรับแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นนะเพราะนั้นโดยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อสร้างความมั่นคงและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกของเราให้กับสหกรณ์สมาชิกให้กับทั้งภาครัฐที่เขามาดูแลเรานะฮะทุกหน่วยงานตรงนี้นะฮะให้เขาเห็นความเชื่อมั่นกับเราแล้วก็มันเป็นจังหวะที่เราต้องขอกู้ตัวนี้ขึ้นมาความเชื่อมั่นเราก็ใช้เงื่อนขาพอกกันอยู่ปัจจุบันด้วยนะมันก็สอดคล้องกันเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาก็สอดคล้องกันผมก็ดีใจนะก็ถือว่าเป็นชิ้นหนึ่งที่จะช่วยยกฐานะพวกเราได้ไม่มากก็น้อยนะก็ยืนยันว่าไม่มากก็น้อยให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรับทราบเพราะนั้นโดยการสำรวจโดยการแล้วก็ไม่ได้มาตรวจสอบอะไรของท่านเลยนะฮะในเรื่องการเงินอะไรไม่ได้สอบเลยเราใช้เกณฑ์จากรายงานของท่านที่ท่านรายงานออกไปประชุมประจำปีมาคำนวณบวกลบคูณหารตรงนั้นตามเกณฑ์ที่ตรงนั้นก็ไม่ได้มาเป็นเรื่องภายในตรงนี้นะฮะเพราะนั้นก็เรียนให้ทราบว่าตัวนี้มันก็เป็นมาตรฐานอย่างเดียวเพราะนั้นโดยการตรวจสอบแล้วการพิจารณาแล้วก็พบว่าของท่านอยู่ในเอนะเอแล้วก็ทั้งส่วนประกอบอีกทั้งสองตัวก็อยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะดีมากเพราะนั้นชุมนุมสากลออมทรัพย์แห่งประเทศไทยนะฮะโดยคณะกรรมการดำเนินงานก็อนุมัตินะฮะอนุมัติโดยเอกฉันท์เลยนะฮะก็ท่านก็ภูมิใจว่าเป็นเอกฉันท์ให้สากลออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนี้เป็นสากลออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของชุมนุมสากลออมทรัพย์แห่งประเทศไทยนะฮะเพราะนั้นเพื่อเป็นเกียรติกับคณะกรรมการทั้งฝ่ายจัดการทั้งผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้องและที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับก็ขอประกาศนะเกียรติคุณสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้นะฮะโดยการประกาศเพื่อให้คนทั่วไปทุกคนนะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบทั่วกันโดยการมอบป้ายของชุมนุมสากลออมทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้นะโดยใช้ว่าสากลออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของชุมนุมออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้สาธารณชนนะทั้งภาครัฐและเอกชนโดยทราบทั่วกันเพราะนั้นนักบัตรนี้ผมก็ขออนุญาตเปิดป้ายเลยนะนักบัตรนี้ถือว่าท่านเป็นสากลคุณภาพมาตรฐานของชุมนุมสากลออมทรัพย์ประเทศไทยณบัดนี้เป็นต้นไปครับขอบพระคุณครับ